สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตไรวัลกันอีกเช่นเคยในวันนี้ครับต้องเรียกได้ว่าเป็นวันที่งานชนกันแบบอิลุงตุงนังมากๆเลยตั้งแต่ Triumph Trident เปิดตัว GPX Dawn นะครับจนล่าสุดทาง AP Honda ได้เคาะวันเปิดตัวรถรุ่นใหม่ของเขาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกำหนดการจะเริ่มขึ้นในกรุงเทพช่วงสัปดาห์หน้าและรถรุ่นใหม่นี้ก็คาดว่าจะเป็นรถรุ่นสุดท้ายของปี2020นี้แล้วซึ่งทางผมเองก็ได้นำเสนอในส่วนของภาพเงาไปเป็นที่เรียบร้อยและนำเสนอกันไปหลายครั้งแล้วรถรุ่นดังกล่าวก็คงหนีไม่พ้น CBR300R โฉมใหม่ซึ่งทางผมเองก็ได้ลองทำวิเคราะห์สเปคกันไปแล้วว่าAll New CBR300R โฉมใหม่น่าจะออกมากับสเปคออปชั่นประมาณไหนหากเพื่อนๆยังไม่ได้รับชมก็สามารถกดที่ปุ่มตัวไอขวาบนเพื่อเข้าไปรับชมกันได้ครับสำหรับการเปิดตัวรถใหม่ของทาง Honda นั้นจะมีขึ้นในวันพุธหน้าและก็จะจัดที่ใจกลางกทม.อีกเช่นเคยซึ่งการเปิดตัวนี้ก็น่าจะเป็นการเปิดตัวแบบ World Premiere ครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยอีกด้วยสำหรับรายละเอียดอื่นๆของตัวรถไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาในเรื่องของเครื่องยนต์ออปชั่นแล้วก็ราคาต่างๆจะเป็นเช่นไรทางผมจะรีบมานำเสนอให้เพื่อนๆรับชมกันโดยเร็วครับยังไงก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่านติดตามเรากันไว้ด้วยนะครับทั้งในส่วนของ YouTube Channel Motor Rival นี้ก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในขณะที่ facebook.com/motorrival ก็ขอฝากเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์แล้วก็ติดตามแบบ see first เอาไว้เลยเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบ real time วันนี้ผมพล Motorrival ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ